ีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวีสตาร์เคลียร์คัดชัดเจนค่ะวันนี้บะบีพาคุณผู้ชมเดินทางมาไกลเรามาถึงจังหวัดพะเยาค่ะและตอนนี้บะบีอยู่ที่อำเภอเชียงคำณโรงเรียนบ้านโจโก้ค่ะที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีพลังมัดตัวน้อยๆนะคะที่เป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีน้องๆที่นี่มีทั้งความขยันความเสียสละความรับผิดชอบส่วนน้องๆจะน่ารักขนาดไหนตามไปชมกันเลยค่ะวันนี้บะบีขอนำเสนอด้วยพลังมดพลังผู้พิทักษ์ความสะอาดของน้องๆโรงเรียนบ้านโจโก้จังหวัดพะเยาค่ะเพราะในทุกๆวันตอนเช้าน้องๆจะกระตือรือร้นหยิบอาวุธคู่ใจคนละไม้คนละมือมารวมพลังหน้าเสาธงก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาดค่ะเป็นภาพที่น่ารักสดใสมากจริงๆตอนนี้บะบีอยู่กับบุคคลสำคัญค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังของโครงการเด็กดีวิสตาในโรงเรียนบ้านโจโก้แห่งนี้ค่ะนั่นก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจโก้ช่วงนี้มาร่วมพูดคุยกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านผู้อำนวยการค่ะได้แนะนำตัวเองให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้จักก่อนค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมชื่ออนายงยุทธแดงศักดิ์นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจโก้ครับเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ1ปีกว่าครับค่ะท่านผู้อำนวยการคะเป็นอย่างไรบ้างคะในฐานะที่ย้ายเข้ามาอยู่ปีกว่าๆกับโครงการเด็กดีวีซ่าที่มีก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมว่าโครงการเด็กดีวีซ่าช่วยโรงเรียนได้เยอะนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยไม่มีพันโรงโรงเรียนเราไม่มีพันโรงก็อาศัยเด็กดีวีซ่าซึ่งคุณครูได้ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละต่างๆได้ช่วยพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนทุกเช้าทุกเช้าทุกวันเป็นเวลาปีกว่ามาแล้วนะครับที่เด็กทำทุกเช้าทุกวันก็ทำให้โรงเรียนสะอาดนะครับผู้ปกครองมาก็พอใจนะครับผมว่าช่วยโรงเรียนได้เยอะครับคุณครูมีความประทับใจอะไรในโครงการเด็กดีวีสตาบ้างคะผมว่าโครงการเด็กดีวีสตาเนี่ยเป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาเยาวชนในขณะนี้ที่ถูกทางนะครับเพราะว่าตอนนี้เยาวชนของเราในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของศีลธรรมเนี่ยก็เป็นที่ไม่พออกไม่พอใจของสังคมทุกฝ่ายแต่ไม่รู้จะหาทางออกกันยังไงไปทางนี้คนนี้ก็บ่นไปทางนั้นก็บ่นไปทางนั้นก็บ่นมีแต่คนบ่นแต่มันไม่มีคนแก้ผมว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านมีนวัตกรรมใหม่นะครับผมต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เอามาช่วยพัฒนาเอามาช่วยแก้ไขเรื่องคุณธรรมศีลธรรมให้กับเด็กทำให้เด็กมีคุณธรรมเรื่องความสะอาดมีคุณธรรมเรื่องความเป็นระเบียบมีคุณธรรมเรื่องความเสียสละ
มีคุณธรรมเรื่องสมาธิมีคุณธรรมเรื่องอื่นๆอีกมากมายก่ายกองนะครับผมว่าโครงการนี้มาทันเวลาครับมาถูกช่วงพอดีมาถูกช่วงมาถูกจังหวะครับคุณผู้ชมคะก็ได้ฟังไปแล้วนะคะจากความประทับใจของท่านผอ.เองที่พูดออกมาจากใจนะคะว่าโครงการเด็กดีวีสตาร์เนี่ยเข้ามาทันช่วงทันจังหวะพอดีท่านผอ.คะทำไมเราต้องปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมให้กับเด็กๆ เยาวชนด้วยล่ะคะสังคมไทยที่วุ่นวายอยู่ขณะนี้เพราะว่าเป็นสังคมที่คนในประเทศไทยของเราบางส่วนไม่รู้จะส่วนมากหรือส่วนน้อยนะผมว่ากำลังขาดคุณธรรมกำลังขาดศีลธรรมสังคมเลยวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแก้ไขก็คือเราจะแก้ไขเนี่ยตอนเป็นผู้ใหญ่มันคงจะไม่ค่อยได้ผลถ้าจะแก้ไขระยะยาวเนี่ยเราก็คงจะปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆก็ต้องใช้โครงการนี้แหละครับการที่จะให้เด็กเป็นคนดีนะครับเป็นคนเก่งเนี่ยมันก็ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เล็กๆตามธรรมเนียมโบราณเขาบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนะครับการที่เด็กเป็นคนดีเด็กก็จะมีความรับผิดชอบเมื่อเด็กมีความรับผิดชอบนะครับในงานต่างๆเนี่ยงานการเรียนก็เป็นงานหนึ่งที่เด็กต้องรับผิดชอบถ้าเด็กดีแล้วมันรับผิดชอบเมื่อเขารับผิดชอบแล้วทุกอย่างก็ดีนะคุณธรรมก็ดีการเรียนก็ดีอะไรก็ดีแต่ถ้าไม่ดีเสียแล้วยากนะครับถ้าจะเอาเก่งอย่างเดียวเนี่ยมันขาดดีเสียแล้วเนี่ยยากพัฒนาได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มคำว่าเด็กดีเข้ามาคู่กับเด็กเก่งนะครับต้องไปด้วยกันคุณครูมองว่าการที่น้องๆเข้าร่วมโครงการเด็กดีวีสตาร์ได้มาฝึกธรรมะได้นั่งสมาธิได้ทำกิจกรรมต่างๆมีส่วนช่วยพัฒนาตัวน้องๆด้วยไหมคะผมว่ามีส่วนช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าทำให้จิตใจเขาอ่อนนุ่มจิตใจเขาซอฟลงเวลาเราจะสอนอะไรก็ง่ายขึ้นเด็กเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีคุณธรรมอยู่ในใจเขามีความเคารพอยู่ในใจเนี่ยการที่จะรับคำสอนจากคุณครูการที่จะรับคำสอนจากคนอื่นเนี่ยมันจะทำได้ง่ายนะครับจะทำให้เด็กว่านอนสอนง่ายซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กเป็นคนดีเป็นเด็กเก่งในวันในโอกาสต่อไปครับค่ะคุณครูมองว่าวิธีการที่ฝึกน้องๆให้น้องๆเนี่ยทำความดีได้อัตโนมัติเนี่ยทำยากไหมคะที่จริงไม่ยากนะครับแต่ต้องทำบ่อยๆสำคัญคือคุณครูเนี่ยคุณครูจะต้องเข้าใจแล้วก็คุณครูต้องให้ความร่วมมือแล้วก็ผู้บริหารต้องสนับสนุนถ้าคุณครูเข้าใจคุณครูให้ความร่วมมือและผู้บริหารสนับสนุนนะแล้วก็ทำกันบ่อยๆทำกันทุกวันจนเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยสิ่งยากมันก็กลายเป็นสิ่งง่ายแต่ถ้านานๆทำครั้งมันก็ลำบากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันตั้งแต่ผู้บริหารคณะครูต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ทำกันทุกวันแล้วสิ่งที่คิดเราอิจฉาละอาใจเราคิดว่ามันเป็นเรื่องยากมันจะง่ายเองครับคุณครูคะสมมติว่ามีเด็กที่ดื้อมากๆแล้วก็ซนมากๆไม่เรียนไม่เอาการเอางานคุณครูมองว่าโครงการนี้จะเข้าไปแก้น้องๆเหล่านี้ได้ไหมคะได้ที่มันดื้อมากๆหรือไม่เอาการเอางานเนี่ยอย่างน้อยเราก็เชิญมาให้คุณครูฝ่ายในแนวคุณครูประจำชั้นท้ายที่สุดก็มาที่ผอ.มาชี้แจงมาอบรมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เข้าใจเหตุให้เข้าใจเหตุผลถ้าเขาเข้าใจเหตุเข้าใจผลเนี่ยมันจะซอฟลงเขาจะให้ความร่วมมือดีขึ้นแล้วเขาก็พยายามพัฒนาปรับปรุงดีขึ้นนะครับในฐานะที่ท่านผอ.ค่ะเป็นผู้บริหารโรงเรียนมองว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยนะคะกำลังมีเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตที่ทุกคนทั่วประเทศกำลังมองว่าเออประเทศไทยเนี่ยกำลังเจอปัญหาเด็กเกิดภาวะเครียดในเรื่องเรียนหรือเปล่าเด็กเรียนไม่เก่งหรือเปล่าอันนี้นี่เป็นปัญหาเกิดจากเด็กไม่มีคุณธรรมหรือว่าเด็กเรียนไม่เก่งกันแน่คะสาเหตุหลักๆผมว่าเด็กเริ่มที่เด็กขาดคุณธรรมก่อนพอเด็กขาดคุณธรรมเนี่ยเด็กมันจะแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเด็กก็จะทำมั่วไปหมดตามความคิดของเด็กเพราะฉะนั้นโครงการวีสตาร์เนี่ยมันจะมาช่วยให้คุณครูของเราเนี่ยสอนให้เด็กคิดเป็นว่าเราเป็นเด็กเนี่ยอะไรควรทำบ้างอะไรไม่ควรทำบ้าง
ความดีมีอะไรบ้างความชั่วมีอะไรบ้างที่เราต้องความดีที่ต้องทำมีอะไรบ้างความชั่วที่ต้องเว้นต้องหลีกมีอะไรบ้างเนี่ยพอเด็กรู้แล้วเด็กมันก็จะให้ความร่วมมือเด็กเขาจะเลือกทำได้ดีนะครับสิ่งที่ว่าแย่ๆเนี่ยมันก็จะพัฒนาได้นะโดยเฉพาะเรื่องนิสัยเนี่ยผมว่าพัฒนาได้ขอให้เด็กแยกแยะได้นะเด็กจะแยกแยะได้ก็เด็กก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมรู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิดก็เริ่มจากที่คุณครูเนี่ยนะครับต้องสอนเขาต้องฝึกเขาถ้าคุณครูไม่สอนเลยปล่อยให้เด็กรู้เองเนี่ยมันก็คงจะเป็นปัญหาหนักอกหนักใจกันไปอีกไม่รู้จบแล้วครับค่ะในฐานะผู้บริหารค่ะท่านผอ.มองว่าผลสัมฤทธิ์ของโครงการเด็กดีวีสตาร์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะผมว่าผลสัมฤทธิ์ที่เห็นชัดเจนก็คือหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความเสียสละนะครับทำให้โรงเรียนเราเบาใจมากเกี่ยวกับความเสียสละเด็กพัฒนาเสียสละเรื่องอะไรเสียสละเรื่องการมาทำความสะอาดโรงเรียนตอนเช้าหรือตอนไหนก็แล้วแต่ที่โรงเรียนได้มอบหมายให้นะเด็กเขาจะรับผิดชอบได้ดีหนึ่งเสียสละแล้วรับผิดชอบแล้วอันต่อไปก็คือเรื่องกิริยามารยาท185ขึ้นไปผมว่านักเรียนบ้านโจโก้นี่ใช้ได้นะครับอันนี้ต่ำสุดแล้วนะอาจจะมากกว่านี้นะครับอาจจะมีเด็กบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเราจะต้องแก้ไขกันต่อไปแต่185เนี่ยผมว่าเรื่องระเบียบวินัยเรื่องกิริยามารยาทเรื่องความประพฤติเนี่ยทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองก็พอใจนะครับผมว่ามาถูกทางแล้วนะครับค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมองว่าเพราะว่าบ้านโจโก้เนี่ยนักเรียนไม่เยอะหรือเปล่าก็เลยสามารถควบคุมได้ทั้งโรงเรียนถ้าโรงเรียนใหญ่กว่านี้เนี่ยคงทำไม่ได้หรอกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่จริงครับผมว่าจะเยอะจะมากจะน้อยไม่สำคัญบางโรงเรียนน้อยกว่านี้ก็มีปัญหาครับจำนวนนักเรียน40-50คนก็ดื้อนะคุณครูก็ดูแลยากผมว่ามันอยู่ที่เรามีนวัตกรรมอะไรดีๆหรือเปล่านะที่จะมาเสริมศักยภาพการอบรมสั่งสอนของครูให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเหลียวไปเหลียวมาไม่มีอะไรครับผมว่าโครงการเด็กดีวีสตาร์เนี่ยครับกิจวัตรประจำวัน10ประการนี่แหละครับที่จะเป็นนวัตกรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านคิดมาให้เราเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ด้วยความเข้าใจใช้อย่างสม่ำเสมอใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่ว่าให้คุณครูท่านใดท่านหนึ่งทำคนเดียวนะครับหมายความว่าคุณครูทุกชั้นก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับถ้าทำสม่ำเสมอในช่วงเวลาพอสมควรเนี่ยสิ่งที่คิดว่าเรื่องยากเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะที่มันเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของครูบาอาจารย์ก็คือความประพฤติกิริยามารยาทของเด็กเนี่ยมันผมว่าไม่ยากหรอกครับมันอยู่ที่วิธีการครับค่ะคุณผู้ชมคะโรงเรียนบ้านโจโก้นะคะเป็นโรงเรียนที่ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากๆนะคะเหมาะกับการเรียนการสอนนะคะแล้วที่สำคัญที่โรงเรียนนี้นะคะยังมีคุณครูที่เป็นคุณครูทั้งเก่งแล้วก็ดีนะคะคอยบอกคอยสอนลูกศิษย์นะคะทำให้โรงเรียนบ้านโจโก้แห่งนี้ค่ะได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีนะคะทำให้นักเรียนเป็นทั้งเด็กเก่งเด็กดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีคุณธรรมอย่างที่ท่านผอ.ได้กล่าวไปนะคะว่าเด็กที่นี่เนี่ยต้องบอกว่า1เลยเนี่ยมีความเสียสละนะคะตอนเช้าเนี่ยบีมาถึงก็ได้เห็นน้องๆนะคะช่วยกันกวาดถนนเก็บใบไม้นะคะก็ไม่เห็นว่าคุณครูจะต้องพูดอะไรมากมายนะคะแค่บอกอ้าวได้เวลาทำเวรแล้วนะคะเด็กๆก็แห่กันไปเอาไม้กวาดเอาอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะบ้างก็ถือแปรงไปขัดห้องน้ำบ้างก็ถืออุปกรณ์ทำความสะอาดไปขัดรางที่ล้างที่แปรงฟันทางด้านหลังคือทำกันเป็นอัตโนมัติเลยนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะคะแสดงว่าเขามีพี่เลี้ยงคอยดูในกลุ่มหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นหัวหน้าคอยดูกันเองด้วยหรือเปล่าคะส่วนหนึ่งเราก็มีหัวหน้าไว้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับผมว่ามันมาจากจิตสำนึกที่คุณครูได้พร่ำสอนพร่ำอบรมพร่ำบอกกล่าวมาตลอดระยะเวลาที่เข้าโครงการนี้มานะครับเราจะมีกิจกรรม อบรมวีสตาร์กันทุกอาทิตย์ก็สอนกันมาอย่างนี้ตลอดนะครับทราบว่าก่อนที่ผมมาเขาก็ทำกันอย่างนี้ตลอดนะอบรมพร่ำสอนกิจวัตร10ประการเนี่ยมาตลอด 4-5 ปีแล้วมั้งครับที่เข้าโครงการมาเนี่ยนะครับผมว่ามันคงตกผลึกอยู่ในจิตสำนึกของเด็กนะครับก็เป็นการส่ง
รุ่นต่อรุ่นใช่รุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งถึงรุ่นที่เรามาคุยกันนี่นะครับค่ะแล้วคุณครูได้มีโอกาสไปร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์หรือเปล่าคะครับก็เท่าที่ทราบนะครับอดีตเขาก็พาเคยพาไปนะครับเท่าที่ผมมาอยู่ที่นี่ก็เมื่อเดือนธันวาของปี2558ก็ได้พาคณะครูแล้วก็คณะนักเรียนจำนวน1รถบัสนะครับไปร่วมกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายครับก็รู้สึกประทับใจมากครับค่ะคุณครูประทับใจอะไรในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์คะสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าเด็กไปรวมกันเป็นแสนเป็นล้านนะครับแต่ว่ามีบรรยากาศของความเรียบร้อยมีบรรยากาศของความเอื้ออาทรมีบรรยากาศของความสะอาดนะครับไม่วุ่นวายการจัดการระบบต่างๆทำได้ดีมากแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าประทับใจก็คือโซนนรกโซนสวรรค์มีภาพยนตร์ดีๆนะครับมีซีดีดีๆให้เด็กได้ดูนะครับและมีกิจกรรมบันเทิงอื่นๆให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมผมว่าสนุกครับอยากจะเชิญชวนให้โรงเรียนอื่นๆที่ยังไม่กล้าตัดสินใจพานักเรียนไปนะน่าจะพาไปผมว่าได้มากกว่าเสียครับได้มากกว่าเสียครับถือว่าพอมองว่าคุ้มไหมคะในการไปคุ้มครับนอกจากเราจะไปวัดพระธรรมกายแล้วเราได้สอนเด็กให้เด็กไปดูของจริงให้เด็กไปดูสถานการณ์จริงว่าไม่เพียงแต่เขาไม่เพียงเฉพาะนักเรียนบ้านโจโก้เท่านั้นนะที่มุ่งมั่นจะทำความดีแต่เราไปวัดพระธรรมกายเราจะเห็นเด็กเป็นแสนเป็นล้านมาจากหลายพันหลายหมื่นโรงเรียนที่มีความตั้งใจเหมือนกับเขาจะได้พลังในทางบวกว่าเขาก็มีเพื่อนที่จะร่วมทำความดีเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วนอกจากเราจะได้ไปร่วมกิจกรรมที่วัดแล้วนะครับเรายังได้มีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาต่อยังชายทะเลที่อื่นอีกก็ทำให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับค่ะท่านผอ.มองว่าน้องๆรุ่นนี้โชคดีมากน้อยขนาดไหนคะถ้าเทียบกับรุ่นผอ.เองตอนเป็นนักเรียนผมว่าเด็กรุ่นนี้โชคดีนะครับที่มีคุณครูได้รู้จักนวัตกรรมเด็กดีวีสตาร์แล้วก็เอามาพร่ำสอนตลอดในสมัยเราไม่มีนะครับในสมัยเราไม่มีนะครับถ้าอยากรู้ต้องไปวัดเองนะครับแต่สมัยนี้คุณครูเขาสอนเขามีเครื่องมือเขามีสื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อและทางวัดพระธรรมกายมีสื่อวิดีโอมีสื่อเป็นเอกสารมีสื่อเป็นโปสเตอร์มีสื่อเป็นหลายๆอย่างมาให้คุณครูได้ศึกษามาใช้เป็นเครื่องมืออบรมสั่งสอนคุณครูใช้แล้วเด็กก็สนใจเพราะว่ามันเล้าใจเด็กนะครับค่ะคุณครูมองว่าอย่างนี้วิชาศิลธรรมวิชาพุทธศาสนานี่ง่ายขึ้นไหมคะสะดวกต่อคุณครูเยอะครับง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ก่อนเวลาคุณครูสอนศิลธรรมเนี่ยเด็กต้องจินตนาการเอาแต่ตอนนี้ไม่ต้องจินตนาการครับเราฉายออกมาเป็นภาพยนตร์ให้เด็กได้ดูนะครับมีภาพไปดูมีภาพยนตร์มีซีดีเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เด็กดูเด็กเข้าใจง่ายขึ้นครับคุณครูมองว่าการที่มีสื่อต่างๆเข้ามาช่วยให้น้องๆได้เข้าใจง่ายขึ้นมีประโยชน์อะไรมากกว่าการเข้าใจง่ายขึ้นไหมคะสื่อเนี่ยมันทดแทนนะครับทดแทนคำพูดนะมีภาพหนึ่งภาพมีภาพเคลื่อนไหวหนึ่งภาพเนี่ยมันทดแทนคำพูดของครูได้เป็นหมื่นเป็นแสนคำเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สื่อที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาทำให้เนี่ยผมว่ามันทำให้เด็กเข้าใจเร็วครับคุณครูก็สอนสนุกเด็กก็เรียนสนุกผลสัมฤทธิ์การสอนก็ดีครับผมว่าง่ายขึ้นเยอะครับค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เป็นคุณครูอยู่นะคะหรือมีลูกมีหลานนะคะอยากจะให้เขาได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมศีลธรรมนะคะทางวัดพระธรรมกายก็มีสื่อเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อในเรื่องของเด็กดีวีสตาร์นะคะสื่อนรกสวรรค์ภาพยนตร์ต่างๆนะคะก็ให้น้องๆได้ดูแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะท่านผอ.คะสุดท้ายนี้ค่ะท่านผอ.อยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังของโครงการเด็กดีวีสตาร์ผู้ที่เป็นคนคิดค้นแล้วก็ดำริโครงการนี้ขึ้นมานั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยค่ะก็ต้องขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ได้คิดโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับคุณครูทั่วประเทศได้ใช้นะครับทำให้การสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยง่ายขึ้นทำให้เด็กๆเยาวชนของเราเนี่ยเข้าใจเรื่องศีลธรรมเรื่องพระพุทธศาสนาดีขึ้นครับต้องขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงยิ่งครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับฟังแนวคิดนะคะของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจโก้นะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาไกลจริงๆถึงจังหวัดพะเยานะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเชียงคำนะคะแล้วก็คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะบ้านโจโก้เนี่ยแปลว่าอะไรบ้านโจโก้นะครับมันเป็นภาษาพื้นเมืองเมืองเหนือคำว่าโจโก้เนี่ยแปลว่าอยู่บนที่สูงอยู่บนที่เนินนะครับคนเมืองคนพื้นเมืองก็จะบอกว่าที่ดอนที่สูงเนี่ยมันสูงโจโก้โรงเรียนบ้านโจโก้คือโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนที่สูงค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็หายสงสัยแล้วนะคะว่าเอ๊ะคำว่าโจโก้แปลว่าอะไรแล้วก็ยังได้รับข้อมูลดีๆนะคะจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะที่ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารในโรงเรียนนี้ค่ะแล้วก็ท่านผอ.บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีโครงการเด็กดีวีซ่าอยู่แล้วท่านก็มาต่อยอดนะคะต่อยอดแล้วก็บริหารงานของโครงการเด็กดีวีซ่าในโรงเรียนคุณผู้ชมคะพักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรของน้องๆโรงเรียนบ้านโจโก้และไปร่วมพูดคุยกับคุณครูผู้ประสานงานโครงการเด็กดีวีซ่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการเด็กดีวีซ่าในโรงเรียนบ้านโจโก้พักสักครู่เดียวค่ะรายการวีสตาร์เคลียร์คัดชัดเจนกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บ๊อบบี้อยู่กับคุณผู้ชมและเรายังอยู่ที่จังหวัดพะเยาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเชียงคำที่โรงเรียนบ้านโจโก้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูที่นี่ค่ะเขาเป็นคุณครูที่อยู่เบื้องหลังของโครงการเด็กดีวีสตาร์ค่ะวันนี้ที่โรงเรียนนี้เด็กๆที่นี่เขาเก่งกันขนาดไหนเรามาสัมภาษณ์คุณครูกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นก็อยากให้คุณครูทั้งสองท่านนะคะได้แนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้จักก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณครูณัฏยาแดงศักดิ์ค่ะเป็นคุณครูผู้ประสานงานของโครงการเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนบ้านโจโก้ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูพิมพ์ปวีสุนชาวไพนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ปวีอยู่กับคุณครูผู้ประสานงานโครงการเด็กดีวีสตาร์แล้วก็อยู่กับคุณครูผู้ช่วยนะคะคุณครูผู้ประสานงานโครงการเด็กดีวิสตาก่อนอื่นนะคะต้องสอบถามคุณครูก่อนว่าโครงการเด็กดีวิสตาเข้ามาสู่โรงเรียนแห่งนี้ได้อย่างไรคะโครงการเด็กดีวิสตานะคะเข้ามาสู่โรงเรียนบ้านโจโก้ก็โดยที่คุณครูเนี้ยได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดะนะคะแล้วก็ได้ไปรู้เรื่องราวของโครงการนี้ไปเห็นโครงการนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็น่าที่จะเอามาใช้กับลูกๆที่โรงเรียนค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2552 2552ประมาณ8ปีแล้วเนาะใช่7 8ปีละค่ะแล้วพอโรงเรียนได้เข้าสู่โครงการเด็กดีวีสตาร์มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนคะก็สิ่งแรกเลยนะคะก็เรื่องของความสะอาดนี่นะคะทำให้โรงเรียนของเรานั้นมีระบบในการทำงานของลูกๆนักเรียนเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาก็ทำอยู่แล้วเนาะก็ทำแบบยังไม่มีระบบก็ทำไปเรื่อยๆแต่พอเราได้ไปเรียนรู้เรื่องของความดีสากลค่ะเราก็เอามาใช้กับลูกๆเขาก็ทำให้โรงเรียนนั้นดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะโดยปกติแล้วค่ะที่โรงเรียนบ้านโจโก้เนี่ยได้มีการนำในเรื่องของความดีสากล5ประการ5ห้องชีวิตเนรพิธีใสมาประยุกต์ใช้ในช่วงเวลาไหนของโรงเรียนบ้างล่ะคะตลอดเวลาเลยค่ะตั้งแต่เช้ามาโรงเรียนเลยนะคะเด็กๆ เขาก็จะแบ่งหน้าที่กันในการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนนะคะก็โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นป.1 นะคะชั้นป.1 เนี่ยน้องๆตัวเล็กเขาจะทำที่สวนหย่อมนะคะแล้วน้องป.2 ก็จะทำที่ล้างหน้าแปรงฟันทำความสะอาด3ที่เขาก็จะแบ่งหน้าที่กันไปแล้วน้องป.3 ก็จะทำที่บริเวณสนามทั้งหมดที่เห็นนี่นะคะที่สะอาดเนี่ยเป็นของน้องๆป.3 ป.4ก็ถนน
นอกจากในเรื่องของการทำความสะอาดของน้องๆ นักเรียนในแต่ละจุดแต่ละที่แล้วค่ะแล้ว5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยน้องๆได้กลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้านไหมคะได้ค่ะเพราะว่าโครงการนี้ตอนที่เราจะเริ่มโครงการ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเนี่ยนะคะเรามีการอบรมนักเรียนก่อนค่ะก่อนที่เราจะอบรมนักเรียนเราก็ขออนุญาตผู้ปกครองนะคะเอาผู้ปกครองมารับทราบด้วยมาเรียนมาชี้แจงว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ได้บอกว่าหลังจากที่เด็กๆเราได้อบรมแล้วเราใช้ที่โรงเรียนแล้วเราก็อยากให้ผู้ปกครองนั้นได้ชวนลูกๆทำที่บ้านด้วยเสียงตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างไรบ้างคะผู้ปกครองให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะให้ความร่วมมือค่ะแล้วเราก็มีหนังอะไรอะสมุดทีทูวันนะคะทำที่โรงเรียนแล้วก็ต้องมีทำที่บ้านผู้ปกครองก็ช่วยเช็คช่วยดูด้วยว่าทำที่บ้านจริงหรือเปล่าค่ะเสียงตอบรับจากผู้ปกครองเขาว่าเป็นยังไงบ้างคะดีมากดีมากลูกๆเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนอกจากน้องๆได้ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดทางห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและกิจกรรมอื่นๆในโรงเรียนระหว่างวันน้องๆทำอะไรบ้างคะให้ความดีสากลค่ะทุกๆอันเลยตั้งแต่เข้าห้องเรียนนะคะแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันค่ะเข้าแถวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้หมดเลยเขาก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะไปเล่นค่ะไปเล่นแล้วก่อนที่จะโรงเรียนเข้าเนี่ยเขาก็จะมีการนั่งสมาธิก็ตรงเวลาเขามีเวลาของเขาไว้ตรงเวลาถึงเวลานี่เขาจะมาแล้วเขาก็จะมานั่งสมาธินะคะแล้วก็เวลามาเนี่ยก็ต้องเงียบต้องสงบมาเป็นแถวกลับเป็นแถวยังเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นว่าน้องๆที่นี่ต้องรับประทานอาหารพร้อมกันใช่รับประทานอาหารพร้อมกันเดินมาจากห้องนะคะลงมาแต่ละชั้นแล้วก็ไปล้างมือให้สะอาดเดินไปแถวมาแล้วก็มาถึงหน้าห้องอาหารเนี่ยจะต้องวางรองเท้าเป็นระเบียบเขารู้เขามีช่องของเขาเขาก็จะไปวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบไปนั่งที่โต๊ะอาหารใครมาก่อนชั้นไหนมาก่อนก็จะไปช่วยจัดอาหารนะคะวางช้อนวางจานอาหารแล้วก็รอพี่ๆรอน้องๆทุกคนมาพร้อมกันเสร็จแล้วก็จะพิจารณาอาหารพร้อมกันก็เริ่มรับประทานอาหารน้องอนุบาลนี่รับประทานก่อน 11:00 น.แต่ว่าพี่ประถมเนี่ยจะรับประทาน 11:30 น.นะคะก็คือเวลาอายุเขาก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะรอได้แล้วนักเรียนก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วอยากฝึกความพร้อมเพียงอยากฝึกนักเรียนให้รู้จักช่วยเหลือกันนะคะรู้จักช่วยเหลือกันรู้จักแบ่งปันแล้วก็ช่วยกันทำหน้าที่ถึงได้ต้องรอพร้อมกันคุณผู้ชมคะที่โรงเรียนนี้นะคะน้องๆเนี่ยต้องรับประทานอาหารพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะตั้งแต่ที่คุณครูบอกค่ะก็คือน้องๆลงมาจากชั้นเรียนนะคะแล้วก็มาวางรองเท้านะคะพอวางรองเท้าเสร็จแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะนะคะไปนั่งที่เก้าอี้แล้วก็รอรับประทานอาหารพร้อมกันช่วงที่รับประทานก่อนที่จะรับประทานอาหารน้องๆต้องกล่าวอะไรด้วยไหมคะพิจารณาอาหารอ๋อต้องพิจารณาอาหารด้วยใช่สุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะรับประทานอาหารก็ต้องพิจารณาอาหารก่อนนะคะจากนั้นน้องๆต้องล้างจานด้วยไหมคะล้างเองค่ะล้างจานเองด้วยใช่ค่ะแล้วคุณครูมีวิธีการฝึกเด็กนานแค่ไหนคะกว่าน้องๆที่จะทำกันได้แบบอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องบอกไม่นานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาเคยทำมาอยู่แล้วเพียงแต่เราเอาระบบเข้าไปให้เขาเพิ่มนิดนึงหลังจากที่คุณครูได้ไปเรียนรู้เรื่องของความดีสากลคุณครูก็ได้เอามาสอนเขานะคะแล้วก็ลงมือทำกันจริงๆแล้วก็ตอนเริ่มแรกก็คุมหน่อยนะคะคุมหน่อยช่วยคุมดูแลนิดนิดหน่อยๆก็เขาก็ดีทำได้ค่ะจากนั้นก็ทำได้เป็นอัตโนมัติเรียกว่าฝังรากลึกไปในใจของน้องๆทุกคนแล้วเพราะว่าเวลาที่เราสอนเด็กๆเราจะบอกว่าใช้ได้ทุกที่นะลูกความดีสากลต้องใช้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ห้องเรียนที่ไหนก็แล้วแต่ที่หนูทำกิจกรรมต้องใช้หมดเลยค่ะคุณครูมีวิธีบอกเด็กยังไงบ้างคะที่สมมติว่าน้องๆเนี่ยไม่รู้ว่าความดีสากลเนี่ยใช้ยังไงล่ะคะครูแล้วคุณครูมีวิธีบอกเด็กยังไงคะก็คุณครูทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้เหมือนกันหมดเลยได้ไปอบรมด้วยกันหมดเลยนะคะครูเขาก็จะสอดแทรกเลยถ้าเกิดขึ้นตอนไหนเขาก็จะบอกตอนนั้นเลยแนะนำเลยจะไม่ปล่อยค่ะแล้วนอกจากกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะนอกจากกิจกรรมที่เกิดทุกๆวันแล้วมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างไหมคะที่เกี่ยวกับวีสตาร์ก็มีนะคะมีในช่วงเข้าพรรษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเด็กๆเนี่ยไปถวายกระเช้าผลไม้ค่ะที่วัดนะคะแล้วก็บางทีก็ไปทำความสะอาดวัดไปล้างห้องน้ำกันอย่างเงี้ยนะคะโรงเรียนนี้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะมีกิจกรรมระหว่างวันนะคะที่สอดแทรกคุณธรรมศีลธรรมเกี่ยวกับโครงการ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเข้าไปในทุกช่วงเวลา
ที่ทำการเรียนการสอนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่คุณครูบอกว่าเป็นกิจกรรมกฐินใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกฐินอะไรนะคะเป็นกฐินสัมฤทธิ์นะคะของเด็กดีวิสตาซึ่งเป็นโรงเรียนซึ่งจัดให้มีเป็นแบบโรงเรียนต้นๆของโครงการนี้ที่เริ่มเลยนะคะมีความเป็นมาอย่างไรในเรื่องของการทำกฐินสัมฤทธิ์ค่ะเพราะว่าคุณครูได้ไปประถมนิเทศของโครงการเด็กดีวิสตาที่วัดก็ได้ไปทราบเกี่ยวกับเรื่องของกฐินสัมฤทธิ์ตอนแรกก็คิดว่าโอ้น่าจะทำไม่ได้น่าจะยากเนาะเพราะว่าเห็นผู้ใหญ่เขาทำแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่พอไปฟังแล้วนะคะไปฟังพระอาจารย์ได้มาพูดให้ฟังเนี่ยน่าจะทำได้นะคะก็เลยกลับมาที่โรงเรียนก็มาปรึกษาท่านผอ.นะคะมาปรึกษาท่านผอ.ท่านผอ.ก็ให้ไปปรึกษากับเจ้าอาวาสที่วัดนะคะท่านก็ให้ความเมตตาท่านก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีอยากจะช่วยกันปลูกฝังลูกๆเด็กๆนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยเอาไว้นะคะแล้วช่วงนั้นเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการทำกฐินสัมฤทธิ์ด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นทำไมถึงได้เป็นกฐินต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นล่ะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนแรกของจังหวัดพะเยาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเป็นโรงเรียนแรกของจังหวัดนี้ด้วยแล้วขั้นตอนการเตรียมงานยุ่งยากไหมคะในการทำกฐินสัมฤทธิ์ในช่วงนั้นไม่ยุ่งยากเลยค่ะไม่ยุ่งยากประชุมคณะครูทุกท่านเห็นดีเห็นงามด้วยช่วยกันแบ่งหน้าที่กันแล้วครั้งแรกที่คุณครูได้ทำกฐินสัมฤทธิ์เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็เป็นโรงเรียนต้นแบบด้วยสำหรับเรื่องกฐินสัมฤทธิ์นะคะแล้วคุณครูได้ทำกฐินสัมฤทธิ์เนี่ยคุณครูรู้สึกอย่างไรบ้างคะปลื้มที่สุดเลยปลื้มที่สุดเลยเหนื่อยเหมือนกันนะคะเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยแบบมีความสุขนะคะทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่เต็มความสามารถแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็เห็นดีด้วยแล้วก็มาช่วยกันให้ความร่วมมือแสดงว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ทำให้คุณครูเองก็ปลื้มใจน้องๆเองก็ปลื้มใจพ่อแม่ปกครองเจ้าอาวาสวัดปลื้มใจกันหมดยิ้มกันหมดเลยว่าเป็นเด็กๆทำทุกอย่างกล่าวกฐินเองบูชาพระรัตนตรัยอะไรก็ทำเองเด็กๆค่ะค่ะคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเด็กๆตัวน้อยๆนะคะแต่ว่ามีพลังมากในการสร้างความดีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านในตำบลเรียกว่าแสงเทียนเล่มเล็กๆนะคะจะเป็นเทียนใหญ่เป็นพลังเทียนใหญ่ๆได้เนี่ยก็คือการรวมพลังกันจากหลายๆทีมหลายๆฝ่ายหลายๆส่วนถูกต้องไหมคะเด็กดีวิสตาที่โรงเรียนนี้ต่างเฝ้ารอกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวิสตาที่โรงเรียนนี้ค่ะมีครั้งหนึ่งนะคะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้น้องๆ นะคะอดไปงานเด็กดีวิสตา1ครั้งทำให้น้องๆเนี่ยเสียใจแล้วก็รอกันแบบว่าข้ามปีกันเลยทีเดียวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณครูเล่าเลยดีกว่าค่ะค่ะก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไข้หวัดนกระบาดค่ะก็โรงเรียนเราเนี่ยก็คิดว่าทางวัดนี่เขาได้เตรียมไว้อย่างดีแล้วมีการฆ่าเชื้ออะไรทุกสิ่งอย่างแล้วเพราะเราได้ประสานงานไปแล้วนะคะแต่ว่าทางพ่อแม่ปกครองก็อนุญาตให้ไปนะคะแต่ถึงเวลาไปเข้าจริงๆนักเรียนเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราจะไปในช่วงตอนเย็นนะคะตอนบ่ายๆค่ะมีรถจากสถานีอนามัยนะคะจากอบต.นะคะมาที่โรงเรียนเขารู้ว่าโรงเรียนเราเนี่ยจะไปวัดพระธรรมกายเขามาห้ามไว้ไม่ให้ไปนะคะเด็กๆร้องไห้กันหมดเลยเด็กๆร้องไห้เพราะว่าอยากไปน้องเตรียมตัวกันแล้วใช่ไหมคะเตรียมตัวเรียบร้อยขึ้นรถกันหรือยังคะยังไม่ได้ขึ้นรถแต่กระเป๋าเขาเพียบไปเดี๋ยวเขาจะกลับไปบ้านไปอาบน้ำเพื่อที่จะแต่งตัวแล้วก็จะมาขึ้นรถอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็น้องๆก็เลยอดไปในปีนั้นเรียกว่าเป็นปีไข้หวัดนกแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าในปีที่เกิดเหตุการณ์ไข้หวัดนกเกิดขึ้นนะคะตัวพิธีกรเองเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะเป็นพี่วิเชียนะคะพี่วิเชียแล้วก็เห็นเด็กๆก็มากันมากมายเลยค่ะแล้วก็ข้างนอกนะคะอาจจะเป็นข่าวใหญ่โตว่าโอ้เป็นไข้หวัดนกนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆทางวัดเรานะคะก็มีการเตรียมตัวอย่างดีระบบอนามัยเนี่ยเรียบร้อยมากนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอันซีนมากทุกคนบอกว่าอุ๊ยเด็กมารวมตัวกันเยอะแยะจะเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าสุดท้ายนะคะมีแต่ความสนุกสนานแล้วก็ความบันเทิงมากๆเลยกับโครงการเด็กดีวิสตาในวันรวมพลัง
แต่ว่าพอคุณครูไม่ได้ไปแล้วเนี่ยอีกปีนึงไปไหมคะไปตลอดไปทุกปีเพราะว่าไม่ไปไม่ได้แล้วอดมา1ปีนะคะก็เป็นที่เรียกได้ว่าเฝ้ารอกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อไหร่จะถึงเดือนธันวาสักทีเมื่อไหร่จะถึงเดือนธันวาสักทีน้องๆจะได้ไปร่วมวันรวมพลังเด็กดีวิสตาแล้วพอน้องๆคือก่อนหน้านี้เคยไปใช่ไหมคะเคยไปก็รู้บรรยากาศว่าบรรยากาศเป็นยังไงเสียงตอบรับจากน้องๆที่ไปมาแล้วแล้วก็ครั้งหลังจากไข้หวัดนกก็ไปกันอีกเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆที่เขาอยากไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยค่ะเพราะว่านอกจากจะได้ไปเห็นเพื่อนๆพี่ๆที่เขาทำความดีกันอย่างมากมายแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเออยังมีคนทำความดีเยอะนะทำให้เขาเกิดความภูมิใจว่าเราก็มีเพื่อนๆเยอะมากเลยที่ได้ทำความดีอย่างนี้เขาอยากไปทุกปีนะคะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของวันรวมพลังเด็กดีวิสตานะคะเรียกได้ว่าเป็นก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบคุณฝ่ายทุกๆฝ่ายนะคะที่ร่วมกันจัดงานเพราะว่าวันรวมพลังเด็กดีวิสตาเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะหลายๆท่านคอยสนับสนุนอยู่นะคะทำให้น้องๆเนี่ยได้มีบรรยากาศดีๆเกิดขึ้นนะคะเป็นการรวมตัวกันสำหรับเยาวชนตัวน้อยๆเนี่ยนะคะรวมตัวกันนับแสนๆคนคุณครูไปได้สัมผัสบรรยากาศอย่างนั้นเป็นยังไงบ้างคะเฉพาะตัวคุณครูเองเลยรู้สึกอย่างไรบ้างก็คืออยากไปทุกปีเหมือนเด็กๆนี่แหละค่ะเพราะว่าได้ไปเห็นเนาะเด็กๆเนี่ยเขามาทำความดีเขาจะเป็นตัวแทนของเด็กส่วนหนึ่งที่จะเอาความดีเหล่านี้ไปบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นอกจากที่โรงเรียนแล้วก็ยังที่บ้านอีกค่ะมันจะขยายความดีไปเยอะๆจะได้ซะช่วยกันสร้างคนดีเยอะๆขึ้นนะคะค่ะเวลาที่คุณครูได้มาเป็นคุณครูผู้ประสานงานโครงการเด็กดีวิสตาที่ในโรงเรียนได้ทำภารกิจมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบุญต่างๆบุญกระถิ่นบุญนู่นบุญนี่บุญหลายบุญคุณครูประทับใจอะไรหรือว่ามีความภูมิใจอะไรที่ได้เข้าที่ตัวเองเนี่ยได้เข้ามาเป็นคุณครูผู้ประสานงานโครงการค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ท่านได้เมตตาให้มีโครงการดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำให้ลูกได้มีโอกาสได้ไปรู้สิ่งดีๆเหล่านี้แล้วก็ได้นำสิ่งดีๆเหล่านี้มาสอนเด็กๆนะคะสอนเด็กๆให้ได้เป็นคนดีนะคะให้ได้รับสิ่งดีๆนอกจากที่ตัวเด็กจะได้รับแล้วเด็กๆก็ยังขยายไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะค่ะสุดยอดไปเลยค่ะคุณผู้ชมบอกแล้วค่ะว่าที่นี่นะคะมีคุณครูตัวจริงเสียงจริงนะคะที่คอยขับเคลื่อนโครงการเด็กดีวิสตาให้เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะนอกจากโครงการเด็กดีวิสตาแล้วค่ะเรายังมีโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้านั่นเองค่ะในช่วงนี้ค่ะเรามาร่วมพูดคุยกับคุณครูกันเลยค่ะคุณครูคะในเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าค่ะที่โรงเรียนนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะค่ะครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกก็ในปีพ.ศ. 2552ใช่ไหมคะพอดีครูก็เพิ่งย้ายมานะคะก็มีการสมัครใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนสมัครทุกคนตั้งแต่อนุบาล1ถึงป.6นะคะตั้งแต่อนุบาล1เลยค่ะอนุบาล1ป.6เลยนะคะเสร็จแล้วก็มีหนังสือแจกให้เด็กแล้วคุณครูก็จะกระตุ้นนะคะกระตุ้นเด็กให้อ่านหนังสือทุกเวรเบนน่ะคือพิสูจน์ว่าคุณครูเวรวันจันทร์ใช่ไหมคะก็จะก็ว่าจะมีสอบธรรมะทางก้าวหน้านะเรียนไปอ่านหนังสือหรือยังนะคะเริ่มได้แล้วนะคะหนังสือนั้นคือหนังสืออะไรนะคะหนังสือมงคลชีวิตค่ะอ๋อมงคลชีวิต38ประการเล่มสีเขียวๆหนาๆค่ะแล้วน้องๆอ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะก็คงจะอ่านนะนะคะถ้าไม่อ่านคงจะทำข้อสอบไม่ได้นะคะข้อว่าคุณครูคะวันนี้หนูอ่านได้1บทแล้วนะคะบางคนก็อ่านได้1หน้านะคะมันจะเด็กๆที่ชอบอ่านก็จะมารายงานนะคะแล้วคุณครูรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ตัวเองเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นคุณครูผู้ประสานงานโครงการเด็กดีวิสตาโดยเฉพาะการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ให้เด็กได้อ่านหนังสือธรรมะค่ะเพราะจะได้ขัดกองขัดนิสัยของตัวเองไปด้วยนะคะให้เด็กๆได้เป็นเด็กดีค่ะเด็กดีค่ะคุณครูมองว่าการที่น้องๆค่ะได้เข้ามาร่วมอ่านหนังสือมงคลชีวิต38ประการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ามีประโยชน์อะไรกับนักเรียนบ้างคะค่ะก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะขั้นแรกก็คือการมีระเบียบนะคะแล้วก็เรื่อง
การทำความดีเนี่ยมีศีล5ข้อด้วยนะคะเด็กก็จะกลัวนะคะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็เด็กก็จะมาพูดถึงว่าครูคะวันนี้หนูทำผิดศีลแล้วนะคะศีลข้อที่1เนี่ยนะคะก็จะมารายงานให้คุณครูได้รับฟังอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะในช่วงระยะเวลาที่คุณครูเข้ามาเป็นแม่ทีมเรียกว่าเป็นตัวหลักในเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าในโรงเรียนนี้ค่ะนานแค่ไหนแล้วคะประมาณ8ปีนะคะ8ปีแล้วนะคะ8ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเลยคุณครูรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะเปลี่ยนแปลงด้านนิสัยนะคะจะเป็นคนกลัวบาปนะคะกลัวบาปแล้วก็รู้สึกว่าจะและด้านความสะอาดนะคะและมีระเบียบวินัยนะคะพอน้องๆได้เข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่โรงเรียนนี้มีคะแนนเป็นยังไงบ้างคะก็คะแนนก็ดีค่ะจะได้รับรางวัลทุกปีนะเฉพาะเด็กนะคะได้รับรางวัลด้วยรางวัลทุกปีค่ะส่วนใหญ่น้องๆที่ได้รับรางวัลนี้เป็นช่วงชั้นไหนนะคะช่วงชั้นที่2ค่ะช่วงชั้นที่2ค่ะก็ได้รับรางวัลจากทางวัดพระธรรมกายที่ได้มอบให้ค่ะค่ะแล้วน้องๆที่โรงเรียนนี้เวลาที่นอกจากการให้น้องๆได้ไปอ่านหนังสือเองคุณครูได้มีกิจกรรมอื่นๆเสริมไหมคะให้น้องๆได้กระตุ้นให้น้องๆได้รู้สึกเอ้ยอยากเรียนอยากรู้อยากอ่านมากขึ้นค่ะมีชั่วโมงเด็กดีวิสตาค่ะจะได้เสริมในชั่วโมงในช่วงนั้นค่ะค่ะแสดงว่าที่โรงเรียนนี้มีชั่วโมงเด็กดีวิสตาโดยเฉพาะเลยค่ะอ๋อกี่โมงนะคะจะสมมติว่ามี2ช่วงชั้นนะคะช่วงชั้นที่1ก็วันจันทร์นะคะช่วงชั้นที่2ก็วันอังคารนะคะโดยปกติแล้วเด็กดีวิสตาเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่ช่วงชั้นที่2ค่ะป.4 ป.5 ป.6แต่ที่โรงเรียนนี่เอาตั้งแต่ป .1 เลยน้องน้อยเขาก็อยากเป็นวิสตาเขาจะเป็นวิสตาน้อยวิสตาน้อยใช่ค่ะเป็นดาวดวงน้อยใช่ค่ะเขาเป็นวิสตาน้อยเขาชอบมากกว่าพี่ๆด้วยซ้ำชอบมากกว่าพี่ๆด้วยคุณครูทั้งสองท่านค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรว่าทำไมวันนี้เนี่ยเราถึงต้องหันกลับมามองนักเรียนกลับมาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนแสดงว่าคุณครูทั้งสองท่านต้องเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างถูกต้องไหมคะคุณครูมองเห็นอะไรคะต้องมองเห็นว่าโลกเรานี่มันเจริญขึ้นทางด้านวัตถุนะคะแต่รู้สึกว่าด้านจิตใจของคนเราแล้วเนี่ยมันไม่เจริญเหมือนกับวัตถุที่เจริญเลยค่ะก็เลยอยากจะเอาใหม่แล้วเรากลับมาใหม่เราได้รู้สิ่งดีๆเหล่านี้เราต้องมาปลูกฝังใหม่นะคะต้องเอาคนดีมาก่อนถ้ามีคนดีเยอะคนเก่งก็รับรองว่าตามมาแน่นอนคุณผู้ชมคะการทำความดีนะคะเริ่มต้นไม่ยากค่ะแต่ว่าที่สำคัญนะคะเราต้องมีโค้ชชิ่งที่ดีมีครูดีนะคะในการบอกสอนเพราะว่าเด็กๆก็เปรียบเสมือนผ้าขาวนะคะถ้าเราใส่อะไรลงไปเขาก็จะได้รับซึมซับสิ่งนั้นไปเรื่อยๆนะคะต้องถือว่าที่โรงเรียนนี้น้องๆโชคดีมากนะคะที่มีคุณครูที่เป็นครูต้นแบบคุณครูตัวอย่างนะคะแล้วก็มุ่งหวังให้น้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ว่าจริงๆแบบนี้เชื่อว่าคุณครูทุกท่านนะคะที่เป็นคุณครูก็แน่นอนค่ะอยากให้ลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยได้ดีทุกคนแต่ก็แล้วแต่นะคะว่าคุณครูที่โรงเรียนไหนเนี่ยจะได้รับวิธีการใดๆที่จะทำให้เด็กของตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะไม่มีวิธีไหนผิดไม่มีวิธีไหนถูกนะคะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณครูทั้งสองท่านนะคะได้ฝากอะไรถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังของโครงการเด็กดีวิสตาตัวจริงนะคะที่เป็นคนคิดแล้วก็ดำริโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ช่วยเหลือเด็กๆเยาวชนทั่วประเทศไทยนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนั่นเองค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ท่านได้คิดโครงการดีๆอย่างนี้นะคะทำให้ลูกๆที่โรงเรียนเนี้ยนะคะเป็นเด็กดีได้รับสิ่งดีๆมากมายในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะในส่วนของคณะครูเรานะคะก็เหมือนกับเด็กๆนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้เรื่องของบุญเรื่องของกรรมเรื่องของสิ่งเหล่านี้มากมายแต่พอได้มาเข้าร่วมโครงการของเด็กดีวิสตาก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะแล้วก็โครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกโครงการนะคะลูกนี้ได้เข้าร่วมทุกโครงการเลยได้มีโอกาสได้ไปศึกษาได้ไปเรียนรู้แล้วก็นำกลับมาสอนลูกๆแล้วก็
เล่าให้กับเพื่อนๆครูในโรงเรียนได้รับทราบค่ะขอบพระคุณพระเดชและคุณหลวงพ่อค่ะก็อยากให้หลวงพ่อนะคะจัดโครงการนี้ต่อไปนะคะอยากให้พัฒนาเด็กไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้ได้รับฟังความคิดเห็นของคุณครูทั้งสองท่านนะคะที่โรงเรียนบ้านโจโก้นะคะที่แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะไม่ได้ใกล้เลยนะคะจากวัดพระธรรมกายต้องบอกว่าไม่ได้ใกล้เลยนะคะหลายชั่วโมงนะคะกว่าจะมาถึงแต่ว่าคุณครูที่นี่ค่ะด้วยความที่มีจิตใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นอยากจะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับน้องๆลูกศิษย์ในโรงเรียนนะคะไกลแค่ไหนก็ไปนะคะแล้วก็สู้มากๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านนะคะที่หยัดยืนแล้วก็สู้ให้น้องๆเนี่ยได้รับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวเด็กๆทุกคนขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้รายการวีสตาร์เคลียร์คัทชัดเจนของเราหมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าบาร์บีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการทำความดีของเหล่าน้องๆเด็กดีวีสตาร์ที่โรงเรียนไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ